สวัสดีครับผมยอดกูต้าสตอรี่ครับและนี่คือเจนใหม่สไตล์ฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะถูกหมาลุมนับ50ตัวสิงสิงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดุนะแต่ว่าเมื่อกี้ก็มองนิ้วผมอยู่เหมือนกันนะนั่งลงปาลูนั่งโอ้โหนี่นั่งเหรอเนี่ยวันนี้ผมกับสนิมจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งที่เขาบอกว่าเขารวมหมาใหญ่ไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับนั่งลงปาลูนั่งโอ้โหนี่นั่งเหรอเนี่ยเอาจริงๆผมไม่เคยเจอหมายักษ์ขนาดนี้มาก่อนผมตื่นเต้นมากที่จะพาสนิมไปในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเดินทางกันไปด้วยยามาฮ่าฟาซิโอสุดเฟี้ยวคันนี้นะครับวันนี้อย่างแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมสัมภาระก่อนเพราะว่าเราต้องพาสนิมเนี่ยเดินทางแล้วมาดูนะครับว่าผมเตรียมอะไรบ้างในยามาฮ่าฟาซิโอคันนี้นะครับอย่างแรกก็คือสัมภาระหมานะครับอัดเข้าไปนะครับน้ำกระบอกน้ำสำหรับหมา2ขวดเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเราต้องเตรียมสำรองไว้นะครับแล้วก็หมวกสำหรับบางทีแบบแดดแรงใช่ไหมหมวกสนิมนี่ครับมีรูสำหรับใส่หูหมานี่สำคัญมากที่เก็บอึเวลาไปที่ข้างนอกไปที่สาธารณะเราต้องเก็บอึหมาใช่ไหมนี่นะครับชามใส่น้ำหมานะครับอันนี้ให้ทายว่าอะไรไม่ใช่ชามน้ำไม่ใช่ชามข้าวนะครับเป็นหมวกกันน็อกหมานะครับผมก็ใส่เข้าไปที่ด้านหลังของรถเราได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะขนทั้งของทั้งคนแล้วก็ทั้งหมาเนี่ยด้วยยามาฮ่าฟาซิโอคันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงจี๊ดจะยอมหรือเปล่าจะไปเจอกับหมายักษ์เนี่ยเขาจะตื่นเต้นหรือว่าจะกลัวเขาไม่เคยเจอหมายักษ์ขนาดนี้นะมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมแต่ตอนนี้ผมขอไปตามสนิมก่อนนะครับนิมอ๋อนั่นไงนั่งมองอยู่รอคิวนานแล้วเนี่ยนี่รถใหม่พ่อมาสนิมลองสนิมลองไหมชอบไหมไหนลองขอลองเทสไหมฟังขึ้นไหมโอ้โหแสดงว่าชอบเนี่ยถ้าหน้าอย่างเงี้ยนะหน้าอย่างเงี้ยชอบปล่อยสนิมไว้กับตัวล็อกก่อนนะแล้วก็ตอนนี้เรามาจัดของกันตัวล็อกนี้ดีมากเลยนะนี่คือเหมาะกับหมามากคือแค่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นที่ล็อกสายจูงน้องหมาแล้วอะเออเวิร์กนะดีไซน์ของเขามันสะดวกตรงที่มันเร็วนะครับใช้มือเดียวได้เลยไม่ต้องมาคอยผูกมัดใช่ไหมปกติมันต้องผูกมัดอันนี้แค่นี้จบนะครับโอเคทุกคนตอนนี้คนพร้อมหมาพร้อมรถพร้อมสัมภาระพร้อมเราไปบิ๊กด็อกคาเฟ่กันดีกว่านะครับเราสนิมโอเคทุกคนตอนนี้ผมกับสนิมก็มาถึง Big Dog Cafe กันแล้วนะครับเขาจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆนะครับก็คือโซนกิจกรรม Dog Activity นะครับก็จะมีพวก Dog Park แล้วก็จะมีสระว่ายน้ํามี Grooming ใช่มั้ยครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นคาเฟ่ที่หมาเข้าได้นะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็จะเป็นโซนที่เอาไว้เราเนี่ยไปดูหมายักษ์กันนะครับผมไม่เคยเจอหมายักษ์ขนาดนี้มาก่อนนะตื่นเต้นมากเขาบอกว่ามีแบบประมาณ50ตัวนะทุกคนน่าสนใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนแรกกันก่อนดีกว่านะครับไปน้องจี๊ดไปไปแล้วผมจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกับสนิมเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่นอกจากคาเฟ่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นโซนสระว่ายน้ำนะครับคือที่นี่เรียกว่าครบวงจรก็คือนอกจากมีคาเฟ่มีด็อกพาร์คมีสระว่ายน้ำแล้วนอกจากนั้นก็จะมีครูฝึกด้วยนะครับครูฝึกน้องหมาว่ายน้ำสอนน้องหมาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ตอนนี้ก็มีโกลเด้น1ตัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเพทกรูมมิ่งนะครับก็เป็นอาบน้ําตัดขนน้องหมาสนิมสนใจมั้ยสนิมสนใจตัดเล็บมั้ยผมคิดว่าช่วงเย็นๆน่าจะมีคนพาหมามาเล่นกันเยอะนะเพราะว่าตอนนี้มันยังบ่ายอยู่นะถ้าตอนเย็นๆน่าน้องๆน่าจะได้มาพบปะกับเพื่อนๆมาเล่นกันกับเพื่อนๆได้ก็ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยพาหมาออกมาข้างนอกนะครับอย่างแรกก็คือต้องมีสายจูงมีที่เก็บอึนะครับแล้วก็จะมีกระบอกน้ําไว้กระบอกนึงนะครับเพราะว่าบางทีอากาศร้อนเนี่ยกระบอกน้ําเนี่ยจําเป็นมากเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยอันตรายกับหมามากทําให้เขาเป็นฮีทสโตรกได้วิธีสังเกตหมาจะเป็นกําลังจะเป็นฮีทสโตรกนะครับก็คือหมาเริ่มร้อนเนี่ยแหละอย่างแรกเลยลิ้นเขาจะเริ่มห้อยแล้วมันจะลิ้นห้อยลงมาเยอะมากกว่าปกติหมายถึงว่าลิ้นยาวเลยนะฮะแล้วหอบถี่มากตรงนี้มันอันตรายมากเพราะว่าหมาเนี่ยเขาไม่มีรูขุมขนเขาระบายความร้อนได้ที่ฝ่าเท้าอย่างเดียวเหงื่อเขาออกได้ที่ฝ่าเท้านะเพราะฉะนั้นเขาจะเหมือนใส่คนใส่เสื้อกันหนาวอยู่ตลอดเวลายิ่งแดดร้อนเขาจะร้อนได้ไวกว่าคนมากถ้าเกิดลิ้นเป็นสีม่วงเมื่อไหร่นะครับนั่นแปลว่ากำลังจะเป็นฮีทสโตรกนะครับอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยครับบางตัวเนี่ยชักลงไปชักแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้ว่าลิ้นเริ่มสีม่วงแล้วเนี่ยอาจจะต้องหยุดและเอาน้องรีบพาไปที่เย็นๆแล้วก็หาน้ำเปล่าให้กินหรือว่าแบบน้ำเย็นๆให้กินนะครับจะได้ระบายความร้อนได้ครับโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Big Dog Cafe นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกับสนิมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างมีเมนูสําหรับน้องหมาหรือเปล่านะครับแต่ได้ยินมาว่าที่เนี่ยเขาก็จะปล่อยให้หมาเนี่ยเข้ามาเล่นกับคนได้นะแล้วก็คนที่มาจากทางบ้านอย่างผมเนี่ยก็สามารถพาหมาเข้าไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าไปโอ้ยมาถึงมันก็สร้างคอนเทนต์เลยโอ้ยเล่มนี้เรามาดูเล่มนี้กันเล่มนี้เนี่ยจะเป็นของหมานะเขาเขียนว่าอะสกู๊ป for dog ก็คือเป็นไอติมสกู๊ปที่มีหลายรสชาติสำหรับเหมาะสำหรับน้องหมานะครับผมหมาทานได้นะครับแอดหนิมเลือกเนี่ยหนิมเลือกเนี่ยนิ่มดูหน่อยอุ๊ยอะไรมาอะไรมาอ๋อเขาให้เป็นถ้วยมาแล้วทุกคนนี่เราลองแกะดูนะข้างหน้าเป็นรูปเบอร์เกอร์นะครับน้องหมาอ๋อลองดูนะครับว่าสนิมจะชอบเปล่าแน่ปกติร้านอาหารเขาจะห้ามให้หมาขึ้นใช่ไหมที่นี่เขาบอกว่าขึ้นเลยเนี่ยเขาเตรียมบอกไว้ให้น้องหมาก็สามารถพาน้องหมาขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีโซนที่เรียกว่า Big Dog จริงๆนะครับรวมหมาสายพันธุ์แบบที่สุดในโลกอ่ะแล้วตัวใหญ่มากผมก็อยากเจอเหมือนกันแต่ผมคิดว่าจะมีตัวนึงที่ไม่อยากเจอเท่าไหร่นะครับก็คือสนิมนะครับน่าจะเขาน่าจะกลัวนะฮะก็เลยอาจจะต้องแยกไว้ที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดใครจะพามาครับที่นู่นเขาจะให้คนเข้าได้อย่างเดียวนะครับไม่อนุญาตให้น้องหมาเข้าน้องหมาจะต้องรออยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นสนิมจะต้องรออยู่ตรงนี้จะมีหมาหรือไม่มีหมาเขาต้อนรับหมดแล้วก็ผมรู้สึกเหมาะกับคนรักหมาทั้งที่มีหมาแล้วก็ไม่มีหมานะครับก็อันนี้ผมสั่งเป็นสเต็กไก่นะครับขออนุญาตรับประทานสักครู่ดูเหมือนว่าสนิมจะสนใจสเต็กไก่มากกว่าไอติมตัวเองแล้วนะตอนนี้ของคนไม่ใช่ของหมาค่ะของหมาเป็นไอติมค่ะโอเคทุกคนและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะตื่นเต้นที่สุดนะครับเพราะว่าที่นี่โซนนี้คือไฮไลท์ที่ผมรอคอยมาก็คือเขาจะปล่อยหมาที่เป็นหมาตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมารวมกันไว้ที่นี่เนื่องจากด้านในเขาไม่ให้หมาเข้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหมายักษ์มาเต็มเลยเพราะฉะนั้นจะให้สนิมรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะถูกหมาลุมนับ
50ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าพอผมออกมาเนี่ยสนิมเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเขาจะหวงผมหรือเปล่าสนิมเขาจะมีอาการแบบเวลาแบบได้กลิ่นหมาที่ตัวผมเขาจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูว่าสนิมเขาจะโอเคไหมนะครับผมสนิมรอตรงนี้ก่อนนะคะรู้เรื่องนะเออรออยู่ตรงนี้นะรู้เรื่องโอเคเดี๋ยวพ่อมาสวัสดีน้องเฮ้ยสวัสดีลูกนี่ใหญ่แล้วใช่ไหมลูกอันนี้เดี๋ยวขายืดขึ้นมาอีกใช่ไหมขอเชิญทุกคนพบกับน้องหมา Big Dog Set ที่2นะครับจะเป็นไซส์ขนาดไหนนะฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมชอบมากเลยนะครับ Big Dog Cafe โอ้มาโอ้มีลื่นล้มเนี่ยตอนนี้เราสงสัยว่าจะใหญ่ขึ้นหรือยังนะครับเมื่อกี้เหมือนน้องโดนไฟฉายยอดส่วนกันหมดทุกตัวเลยมาแล้ว1ตัวสวัสดีอ้าวแล้วเพื่อนอ่ะนี้เป็นโกลเด้นกับอากิตะนะต้องหลบนิดนึงนะครับโอเคมาแล้วนะครับพี่ครับอันนี้คือจริงไหมคือผมสงสัยว่าอากิตะเขาจะมีความแบบเข้ากับเพื่อนยากนิดนึงไหมฮะใช่ครับใช่ไหมมีความดุใช่ไหมใช่คือไปรวมกับคนอื่นยากนิดนึงก็เลยต้องมารวมกับหมาติงซองอย่างโกลเด้นใช่ไหมนั่นไงถูกต้องอยู่สองตัวไม่ครบใครแล้วใช่ไหมคนตอนนี้เนื่องจากอาคิตะเนี่ยเขาอินดี้มากๆแล้วไม่สนใจผมเลยนะครับเราก็เลยไปซื้อขนมมาตกอาคิตะกันว่าเขาจะสนใจผมหรือเปล่านะฮะมาแล้วนั่งลงขอมือหน่อยขอมือโอ้ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างวิธีตกไก่อาคิตะนะครับก็ง่ายๆครับไปซื้อไก่ในคาเฟ่มานะครับแล้วก็ระวังเขางับมือด้วยนะเพราะงับแรงมากต้องแบมือนะครับถ้าเกิดให้ท่านี้อาจจะโดนงับมือได้นะวิธีให้หมาแบมืออย่างนี้นะครับนั่งลงนั่งเอาเลย good boy good boy เออเฮ้ยมึงขโมยต่อโอ้โหคุณนายอีกแล้วมากป่าแล้วครับตัวแรกว้าวอุ๊ยดูตัวนี้ดิน้องหมาไม้ม็อบคนใหญ่มากใหญ่จริงๆนะอยากให้เทียบกับสเกลผมนะผมไปนั่งในแถวนี้สวัสดีลูกนี่นะครับดูสเกลนะครับขนน้องเท่มากอ่ะมีความแบบฮิปฮอปอ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะที่มาเจอหมาขนาดยักษ์ขนาดนี้ปกติอยู่แต่กับหมาตัวเล็กๆตัวหมาไทยอย่างนี้นะครับนั่งนั่งเราต้องทำนั่งลงปาลูนั่งโอ้โหนี่นั่งเหรอเนี่ยพันธุ์ทิเบตันน้องๆเขาบอกว่าดุนะครับบางทีเป็นหมาที่ไว้ต่อสู้กับสิงโตได้นะพี่นี่ครับมาแล้วเห่าก็ไม่มีเสียงละเราอะฮะถิ่งๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดุนะแต่ว่าเมื่อกี้ก็มองนิ้วผมอยู่เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าน้องตัวนี้เป็นทิเบตันที่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นหมาดุทั้งที่จริงแล้วสัญชาตญาณน้องๆจริงต้องดุนะครับอย่างเช่น2ตัวนั้นก็ถ้าเกิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยแย่เข้าไปเขาจะขี้สงสัยนิดนึงก็คืออยากจะงับอ่ะพูดง่าย
หมาพันนี้เขาเอาไปสู้กับสิงโตได้ด้วยนะในสมัยก่อนแสดงว่าน้องต้องโหดมากจริงๆนะครับยกเว้นน้องขิงในส่วนของไฮไลท์ตรงนี้นะครับหมาประมาณ50ตัวนะครับเขาแบ่งเซตประมาณ9ฝูงนะครับแล้วก็ปล่อยทีละฝูงรู้สึกแบบใจฟูมากเลยทุกคนเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละเซตเนี่ยมันก็จะมีความน่ารักต่างกันคาแรคเตอร์ก็จะไม่เหมือนกันคือมาที่เนี่ยอิ่มเอมนะครับถ้าเกิดใครว่างๆก็ลองมาชุบชูใจกับน้องๆประมาณแบบ50ตัวตรงนี้ได้นะครับที่ Big Dog Cafe นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นสนิมว่าเวลาเค้าเนี่ยได้กลิ่นผมเนี่ยเล่นกับหมาตัวอื่นมาเค้าจะพอใจมั้ยเค้าจะโอเคหรือเปล่านะครับผมไปดูกันดีกว่าครับเต็มพ่อไปไหนมาได้กลิ่นป่ะนี่ได้กลิ่นป่ะไม่เอาเนี่ยแต่ว่าแบบเหมือนได้กลิ่นแล้วกลัวนะฮะอยากกลับอีกแล้วกลัวโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับ Big Dog Cafe นะครับถ้าเกิดใครอยากจะมานะครับก็อยู่ที่เลียบด่วนรามอินทราแล้วก็ถ้าเกิดใครพาหมามาด้วยผมว่าก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าก็มีพาร์ทกิจกรรมให้น้องๆอาบน้ำตัดขนว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยราคาก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็มีด็อกพาร์คให้น้องวิ่งเล่นนะครับเสร็จแล้วหิวก็เดินเข้ามาคาเฟ่สั่งไอติมกินกับหมากันนะครับแล้วก็อาหารก็มีหลากหลายอร่อยด้วยสเต็กอร่อยมากนะครับเรียกว่าไฮไลท์จริงๆนะเพราะว่ามีหมาประมาณ50ตัวที่เราจะได้เล่นกับเขาแบบเต็มอิ่มนะครับซึ่งน้องๆแต่ละตัวก็มีความน่ารักแล้วเขาก็ถูกฝึกมาอย่างดีผมมาที่เนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายนะครับนี่ก็ 3-4 โมงแล้วผมว่าจริงๆก็อยู่ได้เป็นครึ่งวันอ่ะเพราะว่าแค่ไปดูหมาประมาณ50ตัวนั้นก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วครับกว่าน้องจะแบบทำการแสดงเสร็จนะครับ wow. ประมาณ9รอบ9ฝูงนะครับเหมาะกับทั้งคนที่เลี้ยงหมาแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงหมาก็มาเอนจอยได้หมดเลยนะครับโอเคครับก็จบกันไปกับ Big Dog Cafe วันนี้นะครับสนุกมากๆสนุกมากสนิมก็แบบชอบมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ Yamaha Fastio คันนี้อย่างแรกที่ผมชอบใน Yamaha Fastio เลยนะครับนั่นก็คือสีคือแบบผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นสีแบบนี้ในรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนคือเขาเรียกว่าสีชูการ์บาวนะครับผมรู้สึกว่ามันเฟี้ยวมากเนี่ยเห็นไหมสนิมยังชอบเลยรู้สึกว่ามันกว้างนะครับพอมันกว้างปุ๊บสนิมก็จะขึ้นได้ง่ายกว่าปกตินะครับถึงแม้ว่าก้นสนิมจะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าก็ยังเหลือพื้นที่ด้านข้างซ้ายขวาให้เขาได้สบายนะครับผมก็เวลาขับก็ชิลเลยนะครับต่อมาที่ผมชอบก็คือนี่นะครับตะขอที่เอาไว้แขวนของไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะมันมีฝั่งนี้ด้วยอันนี้คือเขารู้ฟังก์ชันจริงๆว่าเราเป็นแนวแบบชอบขนของเยอะอ่ะต้องบอกว่า Yamaha Fastio คันนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่เขาคัสตอมเพิ่มเติมมาให้นะครับก็เหมาะสำหรับสายขนแล้วก็สายลุยอย่างผมนะครับที่ต้องการพื้นที่เพิ่มเพราะเขาคัสตอมเพิ่มมาเนี่ยก็มีชิ้นส่วนที่อะไรที่แบบทำให้เรามีสเปซมากขึ้นในการขนของหมานะครับเพราะฉะนั้น Yamaha Fastio คันนี้เฟี้ยวฟาดฟาดแล้วก็พร้อมลุยมากแล้วด้านในครับก็ที่หมวกที่เก็บหมวกกันน็อกเนี่ยก็ใหญ่มากสามารถใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบเลยนะครับผมแล้วก็ยังเหลือๆสามารถวางพวกแบบถุงเก็บอึกระดาษกระดงอะไรที่มันเป็นแบบอุปกรณ์คนรักหมาได้สายจงสายจูงก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พร้อมลุยพร้อมเดินทางนะฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือรถคันนี้ไม่ต้องใช้กุญแจนะเพราะว่าใช้แค่สมาร์ทคีย์แค่อยู่ใกล้ๆก็สตาร์ทได้แล้วนะครับผมเฟี้ยวมากจริงๆสำหรับผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้เจนใหม่สไตล์ฟ้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับรอดูอินฟูท่านอื่นๆนะครับว่าเขาจะเป็นใครบ้างแล้วเขาจะมาทำกิจกรรมอะไรให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ผมกับสนิมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับสนิมกิ๊ดขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นมาเออขึ้นเลยขึ้นเลยเก่งมาก